ารยธรรมเมโสโปเตเมียคลิปเดียวจบสวัสดีค่ะดิฉันชาแนลพอดบิวค่ะเราเคยเรียนเรื่องอารยธรรมเมโสโปเตเมียกันมาตั้งแต่เด็กนะคะแล้วก็พอจะรู้ว่านี่คืออารยธรรมที่เก่าแก่อันดับต้นๆของโลกอันดับหนึ่งเลยแหละแต่เราไม่ค่อยนึกภาพเมโสโปเตเมียออกกันเลยอะถ้าเราไปนึกถึงอารยธรรมอื่นๆกรีกโรมันจีนอินเดียภาพในหัวชัดมากแต่เมโสโปเตเมียนี่คือแบล็งค์นะคะดังนั้นวันนี้นะคะวิวก็เลยรวบรวมเอาเรื่องราวของอารยธรรมเมโสโปเตเมียมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะเอาแบบคลิปเดียวจบเลยนะคะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยก่อนอื่นนะคะถ้าเราจะพูดถึงอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนค่ะว่าสาเหตุที่เราไม่เห็นภาพเมโสโปเตเมียในหัวชัดๆเหมือนกับอารยธรรมอื่นเนี่ยเพราะว่ามันไม่เหมือนกันอย่างเวลาเราไปพูดถึงจีนพูดถึงอินเดียพูดถึงกรีกพูดถึงโรมันมันเป็นช่วงเวลาที่เป็นกลุ่มเดียวกันใช่ไหมแล้วก็อยู่ค่อนข้างยาวนานใช่ไหมคะในขณะที่เมโสโปเตเมียเนี่ยมันไม่ได้เป็นคอนเซ็ปต์แบบนั้นค่ะคำว่าเมโสโปเตเมียมันไม่ใช่ชื่อกลุ่มคนแต่คำว่าเมโสโปเตเมียเนี่ยนะคะมันเกิดจากคำสองคำรวมกันค่ะคำว่าเมโซที่แปลว่าตรงกลางกับคำว่าโปเตเมียที่แปลว่าแม่น้ำนะคะดังนั้นนี่คือการพูดถึงพื้นที่ค่ะบริเวณระหว่างแม่น้ำสองสายนะคะซึ่งสองสายนี้ก็คือแม่น้ำไทกริสกับยูเฟรติสค่ะซึ่งถ้าดูตามแผนที่ปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นว่าก็ตั้งอยู่บริเวณแถวๆเอเชียตะวันตกเฉียงใต้ไปจนกระทั่งถึงแถวๆทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะก็จะเป็นแถวๆอิรักคูเวตตุรกีซีเรียหรือว่าบริเวณที่เราเรียกว่าตะวันออกกลางทุกวันนี้นี่แหละค่ะตอนนี้ชัดแล้วนะว่าคำว่าเมโสโปเตเมียเนี่ยเป็นการพูดถึงพื้นที่นะคะดังนั้นเรื่องราวต่อไปนี้ที่วิวจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียมันจะไม่ใช่คนกลุ่มเดียวค่ะแต่มันคือกลุ่มคนในแบบอารยธรรมยุคแรกๆที่สุดของมนุษย์เลยเป็นกลุ่มคนที่เริ่มจับตัวกันให้ใหญ่มากกว่าการเป็นแบบหมู่บ้านเริ่มมีหลายหลังคาเรือนแล้วก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆทีนี้แต่ละกลุ่มเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นแบบเราเป็นชาวเมโสโปเตเมียด้วยกันแต่เขาจะคิดว่าเราอาศัยอยู่กับกลุ่มเราแบบนี้อุ๊ยมันมีอีกกลุ่มนึงมาฉันจะต้องทะเลาะกับกลุ่มนี้มั้ยหรือฉันจะต้องทำการค้ากับกลุ่มนี้นี่คือกลุ่มคนที่มีทั้งความสัมพันธ์ด้านบวกและความสัมพันธ์ด้านลบกันและที่สำคัญกลุ่มเหล่านี้เขาต่างคนต่างตั้งค่ะดังนั้นมันไม่ใช่แปลว่าอุ๊ยกลุ่มแรกเกิดขึ้นมาปุ๊บกลุ่มแรกล่มสลายอ่ะตั้งกลุ่มที่2ขึ้นมาใหม่กลุ่มที่1กับกลุ่มที่2อาจจะอยู่ซ้อนกันแล้วมีกลุ่มที่3 4 5เกิดขึ้นพร้อมกันด้วยขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ย1แบบว่าเก่งที่สุด1เด่นที่สุดหรือว่าตอนนั้น5เก่งที่สุด5เด่นที่สุดนะคะอันนี้คือคอนเซปต์ของบริเวณอารยธรรมเมโสโปเตเมียค่ะซึ่งด้วยความที่มันมีคนหลายกลุ่มหลายก้อนมากๆนะคะดังนั้นอารยธรรมบริเวณเมโสโปเตเมียคือกินระยะเวลายาวนานมากทุกคนถ้าจะนับจริงๆอ่ะนับได้เป็นแบบ 10,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชเลยอ่ะแต่ถ้าเอาแบบที่เขาแบบเริ่มมีภาษาของตัวเองแบ่งเป็นกลุ่มคนชัดเจนแบบชัดเจนเนี่ยก็ประมาณแบบ 3,600 ปีก่อนคริสต์ศักราชแล้วมาจบเอาคริสต์ศักราชที่700อ่ะทุกคนดังนั้นเขาคือแบบอยู่กัน 4,000 กว่าปีนะคะซึ่งปกติแล้วเวลาที่เราดูในหนังสือเรียนแล้วเขาพูดถึงอารยธรรมเมโสโปเตเมียเนี่ยเขาก็จะพูดถึงแต่ละกลุ่มแล้วก็อธิบายในกลุ่มนั้นให้จบแล้วก็ไปเริ่มกลุ่มใหม่ใช่ไหมคะแต่สำหรับวันนี้วิวไม่ได้สรุปมาแบบนั้นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่ากลุ่มแรกจบแล้วกลุ่ม2ต่อไงมันจะไม่ได้คอนเซปต์แบบที่เราเห็นว่าอุ๊ยกลุ่มนี้ขึ้นกลุ่มนี้ยังอยู่นะดังนั้นวันนี้วิวก็จะขออนุญาตเรียงเป็นไทม์ไลน์นะคะกลุ่มไหนเด่นในช่วงเวลาไหนก็จะขอพูดถึงกลุ่มนั้นเป็นพิเศษแล้วกันค่ะมนุษย์เนี่ยเริ่มเข้ามาตั้งรกรากบริเวณเมโสโปเตเมียตั้งแต่ประมาณ 10,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะตอนนั้นก็จะตรงกับช่วงยุคหินใหม่ค่ะซึ่งแน่นอนว่ายุคหินใหม่คือช่วงเวลาที่มนุษย์เนี่ยเริ่มแบบอ่ะตั้งรกรากไม่ได้อยู่ในถ้ำและเริ่มมาอยู่ใกล้แม่น้ำมากขึ้นอารยธรรมบริเวณเนี่ยก็อยู่กันไปเจริญกันไปมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเริ่มทำเครื่องมือจากหินได้มากขึ้นเริ่มมีการแบบทำถ้วยชามสำหรับเสิร์ฟอาหารเก็บอาหารนะคะจนกระทั่ง 4,900 ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะคนเนี่ยจากเดิมที่รวมตัวกันเป็นเหมือนกลุ่มเล็กๆเป็นหมู่บ้านก็รวมตัวกันใหญ่ขึ้นนะคะกลายเป็นเมืองต่างๆมากมายค่ะแต่ถ้าเราจะนับกลุ่มคนที่รวมตัวกันแล้วเรียกได้ว่าสร้างภูมิปัญญาให้กับดินแดนเมโสโปเตเมียจริงๆเนี่ยกลุ่มแรกที่สุดเลยก็คือชาวซูเมเรียนค่ะซึ่งเราเนี่ยไม่รู้นะว่าซูเมเรียนเป็นใครมาจากไหนเรารู้แค่ว่าเขาย้ายถิ่นฐานมาอยู่บริเวณเมโสโปเตเมียประมาณ 4,100 ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะพอย้ายเข้ามาเนี่ยนะคะเขาก็เริ่มพัฒนาอย่างจริงจังเลยค่ะมีการสร้างหมู่บ้านมีการสร้างศาสนสถานเป็นศูนย์กลางของชุมชนแล้วจากชุมชนเนี่ยก็ขยายกลายเป็นแบบเมืองย่อยๆนะคะซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ดีกันขนาดนั้นเขาก็ตีกันเองระหว่างเมืองต่างๆค่ะแล้วในช่วงเวลานี้เองนะคะก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวซูเมเรียนเนี่ยสร้างนั่นสร้างนี่ให้กับโลกเรามากมายค่ะอย่างแรกที่สำคัญที่สุดเลยนะคะก็คืออักษรแรกของโลกค่ะหรือว่าอักษรคูนิฟอร์มซึ่งเป็นอักษรลิ่มนะคือการเอาแผ่นดินเหนียวมาแล้วก็เอาลิ่มเนี่ยต่อเข้าไปป๊อกๆๆๆเป
็นลายต่างๆค่ะนอกจากนี้อีกอย่างที่สำคัญคือเขาประดิษฐ์ล้อขึ้นมาได้นะคะซึ่งนึกสภาพสมัยก่อนจะขนของไปไหนถ้าไม่มีล้อนี่ยากมากนะการคิดล้อขึ้นมาได้คือแบบโอ้โห very good ส่วนอีกอย่างนึงที่เป็นซิกเนเจอร์ของชาวซูเมเรียนเลยนะคะก็คือศาสนสถานหน้าตาแบบคล้ายๆพีระมิดของอียิปต์ที่เราจะเรียกว่าซิกูแรตค่ะซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยนะซิกูแรตคือเหมือนเป็นที่ที่เขาเอาไว้บูชายันเอาไว้สื่อสารกับเทพเจ้าของตัวเองนะคะแต่ว่าในยุคต่อๆมาก็กลายเป็นวังไปด้วยเลยแหละแล้วนอกจากสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนอกจากสถาปัตยกรรมต่างๆเนี่ยนะคะชาวซูเมเรียนยังเก่งอีกอย่างด้วยค่ะนั่นก็คือคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะเพราะว่าชาวซูเมเรียนเนี่ยสามารถบวกสามารถลบสามารถคูณได้นะแล้วก็ยังสามารถแบบมีการชั่งมีการตัวมีการวัดมีมาตราของตัวเองซึ่งการนับอะไรต่างๆของเขาเนี่ยนะคะจะไม่ใช่เลขฐาน10แบบที่เราใช้กันอยู่ค่ะแต่จะเป็นเลขฐาน60นะคะและก็แอบกระซิบนะคะว่านอกจากสิ่งประดิษฐ์อะไรที่มีประโยชน์ทั้งหลายแล้วเนี่ยชาวซูเมเรียนยังคิดค้นเบียร์ได้ตั้งแต่ 5,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชไปอีกค่ะนี่ยังไม่นับเรื่องการใช้หลอดดูดเบียร์แบบที่เคยเล่าไปในประวัติศาสตร์การใช้หลอดนะหลังจากอยู่เป็นเมืองหลวมๆแล้วก็มีวิวัฒนาการของตัวเองมาสักพักใหญ่ๆเนี่ยนะคะในที่สุดในช่วงประมาณ 3,200 ปีก่อนคริสต์ศักราชถึงประมาณ 2,900 ปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยเมืองที่มันอยู่กันอย่างหลวมๆมันก็ค่อยๆฟอร์มตัวแบบจริงจังขึ้นมีระบอบการปกครองที่ซับซ้อนขึ้นเริ่มมีแบบราชวงศ์เกิดขึ้นนะคะดังนั้นจากเดิมที่เราอาจจะเรียกเขาได้ว่าเป็นแค่แบบเป็นเมืองหรือเป็นหมู่บ้านเนี่ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าซิตี้สเตทหรือว่านครรัฐค่ะซึ่งนักวิชาการเนี่ยเขาก็จะให้ความหมายว่าเป็นเมืองที่ปกครองตัวเองไม่ได้ขึ้นต่อใครนะคะและต้องบอกว่าถึงจะปกครองตัวเองแต่เมืองเหล่านี้ก็เริ่มมีความสัมพันธ์กับเมืองอื่นๆคือระหว่างนครรัฐด้วยกันเนี่ยเขาก็มีการติดต่อค้าขายกันเหมือนกันซึ่งหลักฐานที่บอกเราได้นะคะว่านครรัฐเหล่านี้มีการค้าขายกับนครรัฐอื่นๆหรือว่าบริเวณอื่นๆของโลกก็คือสิ่งของมีค่าที่นักโบราณคดีพบในหลุมศพค่ะปกติแล้วถ้าเกิดเขาอยู่ของเขาเองเนี่ยของที่พบในหลุมศพมันก็ควรจะเป็นของที่ชาวเมโสโปเตเมียผลิตขึ้นเองหรือว่าในนครรัฐนั้นผลิตขึ้นเองใช่ไหมแต่ในหลุมศพของชาวซูเมเรียนเนี่ยนะคะนักโบราณคดีเขาดันไปเจอว่าอุ๊ยมันมีของจากแบบแถวอ่าวเปอร์เซียอิหร่านอัฟกานิสถานหรือว่าแถวลุ่มแม่น้ำสินธุก็คือแบบอินเดียปัจจุบันมันก็มีเหมือนกันนะคะซึ่งของที่ไปเจอเนี่ยนะก็มีตั้งแต่ทองเงินลาพิสลาชูลี่คานิเลียนแล้วก็แบบไม้ซีด้าค่ะดังนั้นมันชัดเจนแล้วว่าเฮ้ยเขามีการแลกเปลี่ยนของกันนะซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะนอกจากชาวซูเมเรียนที่ตั้งตัวเป็นนครรัฐได้แล้วเนี่ยบริเวณอื่นๆในโลกเขาก็เริ่มแบบว่าฟอร์มตัวขึ้นมาแข็งแกร่งแล้วเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณอียิปต์บริเวณอนาโทเลียหรือว่าคนอีกกลุ่มนึงในบริเวณเมโสโปเตเมียเหมือนกันก็คือชาวอัสซีเรียค่ะซึ่งบอกเลยว่าอัสซีเรียเดี๋ยวจะเป็นตัวละครสำคัญมากๆในเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนี้นะแต่สำหรับชาวซูเมเรียเนี่ยนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เขามีพัฒนาการแบบโหดมากอ่ะคือนอกจากจะมีอักษรคูนิฟอร์มเกิดขึ้นแล้วตอนนี้กลายเป็นว่าเขามีโรงเรียนสอนอักษรคูนิฟอร์มไปแล้วค่ะมีการเขียนใบอนุญาตต่างๆมีการทำของเล่นเด็กรวมถึงมีการติดต่อกับอารยธรรมอื่นๆที่แบบหลั่งไหลเข้ามาในบริเวณของชาวซูเมเรียนะคะซึ่งก็จะมีตั้งแต่มาค้าขายแบบที่พูดไปรวมถึงมารุกรานชาวซูเมเรียนที่กำลังรุ่งเรืองด้วยค่ะอย่างที่ชัดที่สุดเลยนะคะก็คือเมื่อ 2,571 ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะตอนนั้นชาวซูเมเรียนโดนรุกรานครั้งใหญ่เลยนะคะโดยชาวอาคาเดียนค่ะซึ่งชาวอาคาเดียนเนี่ยจะเป็นคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่นักวิชาการเขาจะเรียกว่าพวกเซไมหรือว่าพวกที่พูดภาษาตระกูลเซเมติกภาษาตระกูลเซเมติกเนี่ยก็จะเป็นตระกูลเดียวกับภาษาอาหรับภาษาฮิบรูภาษาอัมฮารานะคะคือชาวอาคาเดียนกลุ่มนี้จริงๆแล้วที่ตั้งของเขาจะอยู่บริเวณกลางๆดินแดนเมโสโปเตเมียค่ะเราจะเรียกดินแดนบริเวณนั้นว่าอาคัตนะก็คืออยู่เหนือของชาวซูเมเรียนขึ้นอีกซูเมเรียนจะอยู่ใต้นิดนึงใช่ไหมแล้วเขาก็เหมือนแบบพัฒนาตัวเองเป็นละครรัฐเป็นนู่นเป็นนี่พอเขาแข็งแกร่งอ่ะเขาเห็นว่าวิที่ดินบริเวณซูเมเรียนอารยธรรมของซูเมเรียนน่าสนใจจังเลยเขาก็เลยลงใต้มารุกรานซูเมเรียนนะคะและในที่สุดเขาก็สามารถตีซูเมเรียนแตกได้ตอน 2,400 ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะคนที่ยึดได้เนี่ยชื่อว่าพระเจ้าซากอนมหาราชนะคะซึ่งพอยึดได้ปุ๊บเมื่อกี้วิวบอกว่าซิตี้สเตทหรือว่านครรัฐคือนครที่ปกครองตัวเองใช่ปะแปลว่าเขาได้ปกครองนครรัฐของชาวซูเมเรียนเขาก็เลยตั้งสิ่งนี้เป็นจักรวรรดิอาคาเดียนขึ้นมาเพราะว่ามีเมืองในปกครองค่ะซึ่งจักรวรรดิเนี้ยจะมีอีกชื่อนึงว่าซูเมโรอาคาเดียนนะคะก็คือเป็นการผสมกันระหว่างซูเมเรียนกับอาคาเดียนนะหลังจากนั้นเขาก็ตั้งบริเวณเมืองอาคัตเนี่ยนะคะขึ้นเป็นเมืองหลวงแห่งใหม่และนี่ถือว่าเป็นจักรวรรดิแรกในบริเวณดิน
แดนเมโสโปเตเมียและถือว่าเป็นจักรวรรดิแรกของโลกด้วยค่ะซึ่งสาเหตุที่เขาสามารถไปยึดนครรัฐของซูเมเรียนได้เนี่ยนะก็เพราะว่าเทคนิคการรบมันต่างกันเขาเป๊ะกว่าในการรบบริเวณทุ่งหญ้าแบบสเต็ปนะคะเขาสามารถใช้หอกใช้ลูกศรใช้ธนูได้นะคะในขณะที่อาวุธของชาวซูเมเรียนอ่ะมันโบราณกว่ามันจะแบบว่าหนักกว่าอะไรกว่าอย่างเงี้ยก็เลยแพ้ไปนะยุคของสากลเนี่ยนะคะต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งที่รุ่งเรืองมากๆเลยไม่น่าเชื่อนะสำหรับจักรวรรดิที่แบบนักรบอ่ะก็คือเรื่องของการเขียนงานวรรณกรรมต่างๆค่ะเพราะว่าลูกของซากอนที่ชื่อว่าเอ็นเฮดูฮันนาเนี่ยถือว่าเป็นนักประพันธ์คนแรกของโลกเลยค่ะซึ่งสิ่งที่เขียนเนี่ยก็เป็นพวกงานเขียนเกี่ยวกับศาสนานะคะจะเป็นบทสวดเป็นคำขอร้องต่อพระเจ้าอะไรประมาณอย่างเงี้ยและในยุคของซากอนเนี่ยนะคะก็มีห้องสมุดเกิดขึ้นด้วยค่ะเป็นห้องสมุดที่เมืองมารีนะยังไม่พอมันยังเป็นช่วงเวลาที่มีมหากาพย์เรื่องแรกของโลกเกิดขึ้นด้วยนะคะก็คือมหากาพย์กิลกาเมสนั่นเองค่ะซึ่งมหากาพย์เนี่ยก็จะเล่าเกี่ยวกับกษัตริย์องค์นึงนะคะชื่อว่ากิลกาเมสค่ะว่ากันว่าน่าจะเป็นกษัตริย์ที่มีตัวตนจริงนะแต่เป็นกษัตริย์เมืองอุรุกที่อยู่ก่อนแบบซูเมเรียนไปอีกที่วิวเล่าเมื่อกี้เนื้อเรื่องก็จะเป็นแบบกิลกาเมสออกเดินทางกับเพื่อนแล้วเพื่อนตายแล้วกิลกาเมสก็กลัวตายขึ้นมาเลยไปตามหาความอมตะอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งกิลกาเมสเองจริงเรื่องแซ่บเหมือนกันนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้เล่าให้ฟังละเอียดดีกว่าค่ะเรื่องกิลกาเมสเนี่ยจะสะท้อนความเชื่อของยุคนั้นแบบเยอะมากเลยอย่างแรกเลยคือจะสะท้อนความเชื่อเรื่องความตายของชาวเมโสโปเตเมียค่ะซึ่งต่อให้ร่วมสมัยกับอียิปต์แต่คิดไม่เหมือนกันเลยนะอียิปต์เขาต้องแบบว่าเก็บศพเอาไว้เป็นมัมมี่เดี๋ยวจะกลับมาใช่ไหมในขณะที่ฝั่งกิลกาเมสอ่ะเขาจะเรียนรู้ตอนหลังว่าไม่มีใครเป็นอมตะทุกคนสุดท้ายก็ต้องตายอยู่แล้วดังนั้นฝั่งเมโสโปเตเมียก็เลยไม่มีการทำมัมมี่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะว่ากันว่าเรื่องกิลกาเมสเนี่ยน่าจะมีบางส่วนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับพระคัมภีร์ไบเบิลด้วยนะเพราะว่าในนั้นน่ะก็จะมีเรื่องราวของแบบคนที่กิลกาเมสไปขอความช่วยเหลือนะเขาจะเป็นคนที่ตอนน้ำท่วมโลกเนี่ยสร้างเรือขนาดใหญ่แล้วก็เอาสัตว์เอาอะไรขึ้นไปบนเรืออ่ะมีความเหมือนโนอาไปอีกนะคะแต่ใดๆก็ตามนะคะกลับมาที่ไทม์ไลน์ของเราต่อค่ะซากอนเนี่ยเป็นแบบกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมแต่ว่าหลังซากอนตายไปนะคะมันดัดเกิดจราจนดังนั้นอำนาจของอาคาเดียนก็เสื่อมลงนะก็จะมีพวกแบบกูเทียนเข้ามารุกรานแล้วก็มีกษัตริย์จากเมืองเออร์เนี่ยชื่อว่าเออร์นามูมาขับไล่พวกกูเทียนออกไปอีกรอบนึงนะคะและจังหวะนี้เองค่ะมันก็เลยทำให้เหมือนอาณาจักรอาคาเดียนอ่ะค่อยๆเสื่อมลงแล้วก็จางหายไปจากประวัติศาสตร์นะคะในขณะที่เมืองของแบบชาวซูเมเรียนเองที่ก่อนหน้านี้ก็อยู่ภายใต้การปกครองของอาคาเดียนเนี่ยก็โดนอีกกลุ่มนึงที่ชื่อว่าเอรามเนี่ยนะคะเข้ามารุกรานค่ะแล้วก็เหมือนแบบค่อยๆเสื่อมแล้วก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์เหมือนกันนะคะมันก็เลยเหมือนกับเป็นการเปิดเวทีให้กับกลุ่มอำนาจไปอีก2กลุ่มด้วยกันนะคะนั่นก็คือชาวบาบิโลนแล้วก็ชาวอัสซีเรียค่ะอ่ะขอเริ่มจากบาบิโลนก่อนแล้วกันนะคะจริงๆแล้วบาบิโลนน่ะเกิดมาตั้งแต่ในสมัยซากอนแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นน่ะบาบิโลนยังเป็นเมืองเล็กๆเป็นเมืองท่าจิ๋วๆอยู่นะคะกว่าจะมารุ่งเรืองเนี่ยนะคะก็ช่วงประมาณ1790กว่าๆก่อนคริสต์ศักราชค่ะตอนที่มีกษัตริย์พระองค์หนึ่งขึ้นมาปกครองนะคะนั่นก็คือกษัตริย์ฮัมมูราบีค่ะซึ่งเราจะคุ้นกับชื่อฮัมมูราบีกันมากๆเลยนะคะเพราะนี่คือคนที่คิดกฎหมายฮัมมูราบีค่ะกฎหมายที่บอกว่าตาต่อตาฟันต่อฟันถ้าเขาขโมยของเราต้องตัดแขนเขาทิ้งอะไรนั่นแหละกฎหมายนี้เลยนะคะปกติแล้วอะพอเราพูดถึงกฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟันเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกฎหมายที่โหดร้ายมากเลยแต่คนรู้ไหมว่าอีกมุมนึงเนี่ยนะคะนี่เป็นกฎหมายที่ทันสมัยมากกว่าทุกคนเพราะว่าในนั้นเนี่ยนะคะนอกจากไอ้เรื่องตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ยนะมันยังมีกฎหมายที่บอกไว้ว่าผู้หญิงอะสามารถฟ้องสามีตัวเองได้นะแล้วก็มีกฎประมาณว่าการทำการค้าอะไรต่างๆเนี่ยห้ามโกงราคากำไรเนี่ยห้ามคิดเกิน 20% แล้วถ้าสมมติว่าใครเป็นหนี้กันอะทำสัญญาหนี้ห้ามทำระยะเวลายาวไปนะสัญญาหนี้ต้องมีระยะเวลาแค่3ปีเท่านั้นโอ้โหฟังดูแล้วแบบทันสมัยเหมือนกันนะอย่างไรก็ตามนะคะบาบิโลนไม่ได้เจริญนานขนาดนั้นค่ะในระลอกแรกเพราะว่าหลังจากที่พระเจ้าฮัมมูราบีตายไปเนี่ยเหมือนกับบาบิโลนก็ไม่ได้แข็งแกร่งเท่าเดิมดังนั้นก็เลยโดนอีกเผ่านึงนะคะเข้ามาตีค่ะเผ่านี้ชื่อว่าเผ่าคิดไตนะคะซึ่งเผ่าคิดไตจริงๆก็คือตั้งมานานแล้วนะตั้งมาประมาณแบบ 2,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชแล้วแหละแต่ว่าเขาจะอยู่ทางแบบเหนือของเมโสโปเตเมียไปก็คือไปทางแบบเอเชียไมเนอร์แล้วค่ะทีนี้ฮิตไตอ่ะเป็นกลุ่มที่แบบค่อนข้างจะรบเก่งกว่าชาวบ้านนิดนึงดังนั้นช่วงพีคๆของเขาประมาณ 2,000 ถึง 1,500 ปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยเขาแผ่อำนาจได้ขยายไกลมากนะคะก็คือได้ตั้งแต่แบบตอนกลางของอนาโตเลียไปจนกระทั่งถึงตะวันตกของซีเรียแล้วก็อูการิตทางตอนเหนือของแบบเมโสโปเตเมียอะไรเงี้ยก็คือเป็นที่เขาหมดเลยนะซึ่งถ้าจำกันได้นะคะจากคลิปสรุปอารยธรรมอียิปต์ฮิตไตเนี่ยข้ามไปตีจนถึงอียิปต์ในช่วงเวลานึงเลยนะที่ทำให้แบบว่าฟาโรห์ต้องแบบย้ายหนีจำได้ปะแต่สุดท้ายฝั่งอียิปต์เขาก็กลับมาได้แล้วก็ยึดพื้นที่คืนได้นะคะ
ซึ่งด้วยความที่แบบเป็นเผ่านักรบแล้วก็เอาแต่รบๆๆๆๆนะคะพิษไตก็เลยเหมือนไม่ค่อยได้ฝากอะไรไว้ให้กับโลกมนุษย์เท่าไหร่ไม่ค่อยได้คิดค้นนู่นนี่นั่นอ่ะยกเว้นอย่างนึงที่บอกเลยว่าฮิตไตเป๊ะมากเก่งมากนะคะก็คือเทคโนโลยีการใช้เหล็กนั่นเองค่ะคือฮิตไตอ่ะเหมือนไปแบบเอ๊ะคิดค้นเทคโนโลยีการถลุงเหล็กได้นะคะซึ่งอย่าลืมว่าก่อนหน้านี้อาวุธต่างๆที่เขาใช้กันก็คงเป็นเหล็กที่แบบไม่ได้คุณภาพหรืออาจจะเป็นแบบยุคสัมฤทธิ์ด้วยซ้ำอ่ะพอฮิตไตสามารถถลุงเหล็กที่มีคุณภาพได้เนี่ยฮิตไตก็แบบฉันได้เทคนิคทำอาวุธที่มันแข็งกว่าชาวบ้านแล้วดังนั้นฮิตไตก็เลยใช้อาวุธอันนี้นี่แหละพิชิตดินแดนไปเยอะแยะมากมายนะคะอะไรก็ตามค่ะมากคนก็มากความถึงจะพยายามกักเทคนิคยังไงนะแต่ว่าไปยึดตรงนั้นตีตรงนี้สุดท้ายถ้าจะทำอาวุธมันก็ต้องไปสอนคนตรงนั้นน่ะดังนั้นเทคนิคนี้มันก็เลยกระจายออกไปคนอื่นเขาก็รู้ความลับนะคะดังนั้นฮิตไตเนี่ยนะคะก็เลยอยู่ได้ไม่นานค่ะสุดท้ายก็มีอีกกลุ่มนึงนะคะก็คือพวกคัสไซเนี่ยเข้ามายึดบริเวณบาบิโลเนียเข้าไปอีกทีนึงค่ะซึ่งคัสไซเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นแบบพวกอาณาริยชนเลยอะเพราะว่าในช่วงเวลาที่มาอยู่เนี่ยนะคะตั้งแต่1600ถึง1155ปีก่อนคริสต์ศักราชเนี่ยเขาแทบไม่ได้ทำอะไรให้กับเมโสโปเตเมียเลยนอกจากเป็นกลุ่มคนที่เอาม้าเข้ามาบริเวณเมโสโปเตเมียนะคะแต่แค่เอาม้าเข้ามาก็คือได้เปรียบมากแล้วไงเพราะว่าม้ามันเป็นสัตว์ที่เดินทางได้เร็วนึกออกปะดังนั้นการรบการอะไรมันก็คล่องตัวกว่าเดิมเยอะเลยนะคะแล้วพอม้าไปเจอกับรถม้าเนี่ยผสมโบ้งกันออกมาโอ้โหบอกเลยทีนี้ลักษณะการรบการขนส่งอะไรก็คือพัฒนาก้าวกระโดดไปเลยนะซึ่งเทคโนโลยีตัวเนี้ยทั้งอียิปต์ก็จะเอาไปใช้แล้วก็บาบิโลเนียเอาไปใช้ด้วยค่ะส่วนถ้าเราไปดูสถานการณ์โลกตอนนี้นะคะช่วงเวลาเดียวกับที่คัสไซกำลังแบบว่ารุ่งเรืองอยู่เนี่ยมันก็เป็นช่วงที่ชาวอินเดียกับชาวยุโรปกำลังเริ่มอพยพเข้าไปตั้งถิ่นฐานกันนะคะอ่ะพูดถึงคัสไซพอและขอตัดภาพไปที่อีกกลุ่มนึงซึ่งสำคัญมากแล้ววิวพูดชื่อไปตั้งแต่ต้นคลิปนั่นก็คือพวกอัสซีเรียนั่นเองค่ะถ้าใครเคยได้ยินชื่ออัสซีเรียมาก่อนน่าจะรู้ว่าอัสซีเรียเป็นกลุ่มที่แบบเชี่ยวชาญด้านการรบมากถึงขนาดที่ได้รับชื่อว่าเป็นโรมันแห่งฝั่งตะวันออกเลยนะคะเพราะว่าพวกชาวโรมันกับชาวอัสซีเรียคือชอบรบเหมือนกันแล้วก็มีเทคโนโลยีที่คล้ายกันมากๆเช่นเวลาจะไปรบที่ไหนนะก็จะตัดถนนไปเพื่อให้รบสะดวกนะคะหรือว่าลักษณะการปกครองก็จะปกครองเป็นจักรวรรดิไปตีเมืองนั่นเมืองนี้แล้วก็ไปบังคับเขานะว่าแบบเธอต้องใช้กฎหมายเหมือนฉันนะต้องส่งภาษีเข้ามาอย่างนั้นอย่างนี้นะคะคือกลุ่มอัสซีเรียเนี่ยมันมีความพยายามจะสร้างความเป็นปึกแผ่นกันมาตั้งแต่1815ปีก่อนคริสต์ศักราชแล้วค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยสำเร็จเท่าไหร่นะคะกว่าจะมาแบบพร้อมแล้วก็คือช่วงเวลาที่คัสไซมาปกครองบริเวณเมโสโปเตเมียพอดีเลยค่ะแล้วพอพร้อมเท่านั้นแหละอัสซีเรียก็คือตีกระจายเลยจ้ะตีตรงนั้นตีตรงนี้ตีไปจนกระทั่งถึงแบบปาเลสไตน์ซีเรียแถวนั้นเลยนะคะก็เรียกได้ว่าช่วงนั้นน่ะเมโสโปเตเมียก็คือลุกเป็นไฟจากสงครามนะคะก็น่าจะเรียกว่าเป็นยุคมืดได้เลยเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรพัฒนาเท่าไหร่เนื่องจากมันเป็นแบบช่วงเวลาสงครามแล้วมันก็จะตรงกับในช่วงเวลาที่ดินแดนบริเวณใกล้เคียงเนี่ยเขาอ่อนแอลงพอดีอะไม่ว่าจะเป็นอียิปต์หรือว่าอนาโทเลียนะคะแต่ว่าแต่ละที่ก็จะมีเหตุผลของตัวเองค่ะซึ่งยุคมืดนี่ก็จะกินเวลาตั้งแต่1250ถึง1150ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะก็ประมาณ100ปีซึ่งเขาก็อยู่ในยุคมืดแบบนี้แหละจนกระทั่งพอพ้นยุคมืดมาปุ๊บนะคะทุกคนก็พยายามจะฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมอารยธรรมหรือว่าความแข็งแกร่งของตัวเองค่ะแล้วมันก็มีกลุ่มนึงนะคะที่แบบอ่อนแอเราไม่ได้พูดถึงไปนานเลยเนี่ยเขาก็พังงาดขึ้นมาค่ะคู่กับอัสซีเรียที่ก็แข็งแกร่งมาตลอดนะ2กลุ่มนี้ก็จะมีความตีกันอะไรกันนั่นก็คือบาบิโลนนั่นเองนะคะบาบิโลเนียค่ะกลุ่มนี้ก็แบบตีกันแล้วก็ไปตีกับคนนอกด้วยค่ะนั่นก็คือพวกแอรามีนั่นเองนะคะแต่ใดๆก็ตามตรงนี้ขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดเอาเป็นแค่ว่า2กลุ่มเนี้ยเขาตีกันเองแล้วเขาก็สามารถยืนหยัดอยู่จนกระทั่งข้ามมาสู่ยุคถัดไปได้เลยค่ะซึ่งยุคนี้จะเป็นยุคที่นักประวัติศาสตร์สมัยปัจจุบันนะคะเขาตั้งชื่อให้ว่าอาซีเรียนใหม่หรือว่าNeo Assyrian Empire ค่ะเราเนี่ยไม่รู้นะคะว่ายุค Neo Assyrian Empire เนี่ยมันเริ่มต้นเมื่อไหร่เพราะว่าสมัยนั้นเขาไม่ได้แบบว่าเรียกตัวเองด้วยชื่อนี้ด้วยซ้ำอ่ะดังนั้นมันไม่มีการแบบว่าลุกขึ้นมาปักธงแล้วบอกว่าเราจะเริ่มต้นยุค Assyrian ใหม่ในวันนี้นะคะมันคือยุคที่นักประวัติศาสตร์ปัจจุบันพยายามบอกว่าอัสซีเรียนกลับมาแล้วแล้วเป็นกลุ่มใหม่นะอะไรนะดังนั้นวันที่มันไม่ตรงกันนะคะเขาจะมีความเห็นหลากหลายแบบตามที่ขึ้นให้ดูเลยว่าโอ้โหหลายปีมากนะคะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือจักรวรรดิอัสซีเรียนใหม่อ่ะสามารถขยายดินแดนได้กว้างไกลมากแบบมากๆเลยทุกคนซึ่งช่วงพีคของจักรวรรดิอัสซีเรียนใหม่เนี่ยนะคะก็คือช่วงของพระเจ้าซากอนที่2ค่ะคือมันพีคถึงขนาดที่เขาตั้งชื่อว่าเป็นเหมือนพระเจ้าซากอนคนที่2เลยอ่ะยุคนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากไปกว่านั้นนะคะยกเว้นกษัตริย์หนึ่งที่เราต้องรู้จักค่ะก็คือกษัตริย์อาเชอร์บานิพาวนะคะซึ่งท่านเนี่ยเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของอาณาจักรอัสซีเรียนใหม่แต่เขาเป็นคนสร้างห้องสมุดที่ชื่อว่า Library of Ashurbanipal เป็นห้องสมุดที่เก่าแก่ที่สุดที่เรารู้จักทุกวันนี้นะปัจจุบันตั้งอยู่ที่ประเทศอิ
รักค่ะแล้วถามว่าทำไมเขาถึงเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายก็เพราะว่ามันมีกลุ่มนึงค่ะมารุกรานอาซีเรียนใหม่นะคะก็คือกลุ่มที่ชื่อว่าแคลเดียนค่ะซึ่งแคลเดียนไม่ได้เพิ่งเกิดนะแคลเดียนเกิดมานานแล้วเกิดมาตั้งแต่แบบ 1,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชแล้วค่ะเขาก็ตั้งแบบถิ่นฐานอยู่ตอนกลางของดินแดนเมโสโปเตเมียนะแล้วก็มีความพยายามจะก่อกบฏกับอาซีเรียนใหม่มาหลายรอบแล้วแต่ว่าไม่สำเร็จสักทีจนกระทั่งมีกษัตริย์คนนึงนะคะชื่อว่านาโบโปลัสซาค่ะเขาว่าสามารถยึดดินแดนที่เป็นของชาวบาบิโลเนียนได้แล้วเขาก็ตั้งตัวเป็นกษัตริย์บาบิโลเนียนขึ้นมานะคะหลังจากนั้นเขาก็ไปร่วมมือกับแบบนครรัฐอื่นๆแล้วก็ล้มจักรวรรดิอาซีเรียนใหม่ไปเลยจ้าเมื่อ609ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะและช่วงเวลานี้เองนะคะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของอาณาจักรใหม่ซึ่งถ้าตั้งชื่อตามสิ่งที่เขาไปยึดได้อาณาจักรนี้ก็จะเรียกว่า Neo Babylonian Empire นะคะคือบาบิโลเนียนใหม่เพราะว่าถึงจะบอกว่าตัวเองเป็นบาบิโลเนียนแต่มันคือการเป็นแบบคนกลุ่มอื่นเข้ามายึดบาบิโลเนียนึกออกปะในขณะที่ถ้าเรียกตามชื่อของกลุ่มคนเขาเองอะอาณาจักรนี้เราก็จะเรียกว่า The Chaldean Empire นั่นเองค่ะความน่าสนใจของยุคบาบิโลเนียใหม่เนี่ยนะคะอยู่ในยุคลูกของนาโบโปลัสซานี่แหละค่ะที่ชื่อว่าเนบูคัดเนซานะคะคนนี้เป็นคนที่แผ่ขยายอำนาจได้แบบกว้างไกลมากแล้วก็เป็นแบบว่ายุครุ่งเรืองมากๆของบาบิโลเนียใหม่ค่ะเพราะว่าเขาสามารถไปยึดเมืองสำคัญได้เมืองหนึ่งนั่นก็คือกรุงเยรูซาเล็มนั่นเองนะคะซึ่งเขาไปยึดในช่วงประมาณ586ปีก่อนคริสต์ศักราชค่ะและเขาก็สามารถกวาดต้อนชาวยิวเนี่ยกลับออกมาได้ดังนั้นชื่อของเขาเนี่ยนะคะก็เลยจะไปปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ไบเบิลเล่มที่เป็น The Old Testament นั่นแหละค่ะและต้องบอกว่าในสมัยของเขาเนี่ยมีอีกอย่างนึงที่สำคัญมากๆเลยก็คือเขาสร้างสวนขึ้นมาสวนนึงนะคะแต่ไม่ใช่สวนธรรมดาเพราะมันคือสวนลอยแห่งบาบิโลนค่ะแปลว่าสวนลอยแห่งบาบิโลนเนี่ยไม่ใช่บาบิโลนแบบออริจินอลเป็นคนสร้างนะคะแต่เป็นบาบิโลนใหม่ที่ชาวแคลเดียนมาตีเป็นคนสร้างค่ะซึ่งสวนแห่งนี้ก็คือเนบูคัดเนซาร์เนี่ยสร้างให้กับพระมเหสีของพระองค์ที่เป็นเจ้าหญิงมาจากต่างเมืองกลัวคิดถึงบ้านเลยสร้างสวนให้แต่ไม่ใช่สวนธรรมดาเป็นสวนลอยก็คือเป็นสวนแบบแนวตั้งขึ้นไปเลยนะคะนอกจากนี้ต้องบอกว่ายุคนี้สถาปัตยกรรมคือเฟื่องฟูมากนะเพราะว่าไม่ได้มีแค่สวนลอยบาบิโลนนะคะแต่ว่าแบบมีคลองมีสะพานส่งน้ำมีอ่างเก็บน้ำมีสถาปัตยกรรมใหญ่ๆเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะคือเขาว่ากันว่าในบูคาเนซาเนี่ยต้องการจะแสดงความยิ่งใหญ่เกรียงไกรของตัวเองนะคะถึงขนาดที่อิฐทุกก้อนที่ใช้สร้างเนี่ยสลักชื่อของพระองค์เอาไว้เลยอ่ะแล้วในบูคาเนซาก็คือครองราชนานด้วยนะอยู่ได้ถึงแบบ43ปีก่อนจะสวรรคตไปค่ะและก็ตามสเต็ปอะพอมีจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะหลังจากที่สวรรคตไปปุ๊บทายาทก็รับช่วงต่อได้แค่แป๊บเดียวเท่านั้นน่ะจักรวรรดิบาบิโลเนียนใหม่ก็เหมือนกับสูญเสียอำนาจเพราะว่าอาณาจักรมันใหญ่เงี้ยแล้วถ้าผู้ปกครองไม่ได้แข็งแกร่งเท่าเดิมแล้วมันก็คงอยู่ไม่ได้นะคะและคนที่ทำให้บาบิโลเนียใหม่จบสิ้นก็คือจักรวรรดิเปอร์เซียนั่นเองค่ะเมื่อ539ปีก่อนคริสต์ศักราชนะคะเริ่มคุ้นๆแล้วไหมอันนี้มันจะไปเชื่อมกับที่วิวเล่าว่าหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเกิดอะไรขึ้นนะคะเพราะว่านี่คือช่วงแบบพุทธกาลอะไรประมาณนี้เลยนะดังนั้นกษัตริย์เปอร์เซียคนที่มายึดบาบิโลเนียก็คือพระเจ้าไซรัสมหาราชหรือว่าไซรัสที่2นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอันนี้ต้องบอกว่าตอนที่เข้ามายึดมันก็ไม่ได้ดูแบบยิ่งใหญ่เกรียงไกรอะไรขนาดนั้นอะเพราะว่าไม่ได้ใช้กำลังอะไรมากมายเลยเนื่องจากว่าตอนนั้นอะบริเวณแถวเมโสโปเตเมียคือมีกษัตริย์ปกครองอยู่แล้วเหมือนประชาชนเขาไม่ค่อยชอบกษัตริย์องค์นี้ดังนั้นพอเปอร์เซียเข้ามาประชาชนก็แบบว่าร่วมมือกันประมาณว่าเอาไปเลยยึดไปเลยจ้าเปอร์เซียยึดเลยอะไรอย่างนี้นะคะและสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากที่จักรวรรดิเปอร์เซียเนี่ยเข้ามายึดครองก็คือสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของเมโสโปเตเมียมันค่อยๆกลืนค่อยๆหายไปเพราะเปอร์เซียเขาคือความเปอร์เซียแบบเข้มข้นมากนึกออกปะคือมันอาจจะไม่ใช่เข้ามาแล้วก็บอกว่าเธอเลิกทุกอย่างห้ามทำทุกอย่างที่เป็นเมโสโปเตเมียนะแต่มันเหมือนแบบค่อยๆโดนกลืนอ่ะเห็นได้ชัดๆเลยก็คืออักษรคูนิฟอร์มมีคนใช้น้อยลงพวกจุดเด่นทางวัฒนธรรมของเมโสโปเตเมียก็ค่อยๆหายไปทีละอย่าง2 อย่างเริ่มไม่เหลือเริ่มมีความเป็นแบบเปอร์เซียมากขึ้นจนกระทั่งเรามาเห็นในช่วงแบบ331ปีก่อนคริสต์ศักราชมันคือช่วงที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชมาตีเปอร์เซียอีกทีนึงแล้วก็ได้ดินแดนบริเวณเมโสโปเตเมียไปด้วยเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนสมัยพระเจ้าอเล็กซานเดอร์คือแทบไม่เหลืออะไรที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของเมโสโปเตเมียแล้วอะยกเว้นตอนที่หลังพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชตายแป๊บนึงมันก็จะมีแบบกลุ่มคนที่เป็นแบบจักรวรรดิซาเซเนียนมาปกครองบริเวณนี้แล้วบังเอิญว่าจักรวรรดิซาเซเนียนดันแบบชื่นชมบูชาอารยธรรมเมโสโปเตเมียที่สูญหายอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเหมือนพยายามจะเอามันกลับมาแต่ถามว่ารอดไหมก็ไม่รอดอยู่ดีค่ะเพราะสุดท้ายในช่วงคริสต์ศักราชที่116อาณาจักรบริเวณนี้ก็คือโดนโรมันยึดไปนะคะและอย่างที่เราเห็นการโรมันนี่ไปที่ไหนก็คือปล่อยความเป็นโรมันเต็มที่ประมาณว่า
ฉันคือชาวโรมันฉันยึดตรงนี้ได้แกก็ต้องเป็นโรมันกับฉันด้วยฉันจะสร้างถนนฉันจะสร้างสิ่งปลูกสร้างฉันจะนู่นฉันจะนี่กฎหมายโรมันต่างๆนะคะดังนั้นไอเมโสโปเตเมียที่พยายามจะฟื้นฟูมาก็คือแทบไม่รอดแทบไม่เหลือทุกคนและเมโสโปเตเมียมาจบแบบปิดประตูตายเลยจริงๆนะถึงขนาดที่ปัจจุบันนี้แค่คลิปนี้วิวจะแต่งตัวเป็นเมโสโปเตเมียวิวไม่รู้เลยต้องแต่งตัวแบบไหนเนี่ยนะคะก็คือในช่วงคริสต์ศักราชที่651ค่ะเมื่ออารยธรรมอาหรับเนี่ยเข้ามาดินแดนนี้นะคะเพราะว่าด้วยความเป็นอิสลามด้วยความเป็นมุสลิมภาษาศิลปวัฒนธรรมสถาปัตยกรรมการใช้ชีวิตความเชื่อทุกสิ่งอย่างก็ต้องเป็นไปตามแบบอาหรับมุสลิมนะคะดังนั้นทุกสิ่งอย่างที่เคยเป็นมาแต่ก่อนก็กลืนหายไปหมดเกลี้ยงเลยจ้าเหลือแต่หลักฐานทางโบราณคดีให้เรามาขุดค้นทุกวันนี้นะคะและทั้งหมดนี้ค่ะก็คืออารยธรรมเมโสโปเตเมียที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังก็หวังว่าจะทำให้ทุกคนได้เก็ทภาพของเมโสโปเตเมียมากขึ้นแหละว่าอ๋อมันไม่ได้เป็นต่อกันหรือเป็นกลุ่มแบบที่เราเคยเข้าใจตอนมัธยมอย่าใช้คำว่าเราเลยใช้คำว่าวิวแล้วกันนะเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะคลิปนี้อาจจะงงๆนิดนึงเพราะว่าความเมโสโปเตเมียทุกคนมันเล่ายากมันเหมือนเราบอกว่าเราจะเล่าประวัติศาสตร์เอเชียแล้วมันแบบเราจะเล่ายังไงจะต้องเริ่มที่จีนก่อนหรืออินเดียก่อนหรือว่าไทยก่อนหรือว่าตรงไหนก่อนเพราะว่าทุกคนก็คือผัดกันผุดกันขึ้นมาปุ๊บขึ้นอยู่กับว่าในช่วงเวลานั้นใครคือคนที่เด่นที่สุดอะนึกออกปะดังนั้นเล่ายากมากสรุปยากมากแต่วิวคิดว่ามันก็เป็นประโยชน์นะที่เราจะเข้าใจอารยธรรมเมโสโปเตเมียเพราะนี่ก็คือเหมือนแบบพื้นฐานอารยธรรมของโลกทั้งหมดอะซึ่งวิวก็ไม่ได้รู้เรื่องอารยธรรมเมโสโปเตเมียดีอะไรขนาดนั้นอย่างน้อยที่สุดก็คือแต่งตัวพยายามใกล้เคียงที่สุดแหละแต่ว่ามันก็ได้จากภาพที่เขาแบบวาดตามเจกงเจกันนะนึกออกไหมดังนั้นวิวเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูวิวอยู่น่าจะมีความรู้เรื่องเมโสโปเตเมียมากกว่าวิวคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ